ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีตุลาคมพุทธศักราช2514หน้าที่196แต่ท่านเองทำไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหกข้อกลอกความดีออกจากตัวและกลับเมามัวมั่วสุมในสิ่งชั่วเกลียดกลัวความดีจนฝังใจโดยไม่สนใจระลึกตนบ้างเลยอาตมาเองแม้ไม่ใช่ผู้เสวยกรรมแทนท่านแต่กลัวความทุกข์มหันต์แทนท่านผู้จะรับเสวยผลทนทุกข์อยู่มากจึงไม่อยากให้ท่านคิดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเพราะความไม่ดีที่ทำทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งมีอำนาจอาจบันดาลผู้ทำให้กลายเป็นผู้ไร้สารคุณโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งไม่ถึงปรารถนาจะกลายมาเป็นสิ่งทรมานอย่างไม่คาดคิดสิ่งนั้นอาตมากลัวมากกว่าสิ่งใดๆในโลกความแก่เจ็บตายที่โลกกลัวกันแต่อาตมาไม่ได้กลัวมากเท่ากลัวบาปกลัวกรรมการบวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการทรมานใจทรมานสันดานของคนมีกิเลสที่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาไม่ชอบแต่กลับไม่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาสั่งสอนให้ชอบได้เป็นอย่างดีความลำบากเพราะการฝืนกิเลสอาตมาก็ทราบแต่ก็จำต้องเข้ามาบวชเพื่อทรมานหัวใจตัวเองการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทราบว่าลำบากทุกระยะที่ฝืนทรมานแต่ก็จำต้องทรมานเพราะอยากดีและอยากหลุดพ้นจากกรรมอันลามกคือกิเลสตัวไม่ยอมลงรอยเหตุผลและอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้การมาพักบำเพ็ญประพฤติตัวเป็นคนเหลือเดนไม่คิดคุณค่าในชีวิตอยู่ในถ้ำเวลานี้เพราะกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแลมิใช่กลัวอะไรที่ไหนและมิได้มาหวังทำลายหรือเบียดเบียนท่านผู้ใดให้ลำบากแม้สัตว์ทุกประเภทในแหล่งแห่งใจพบอาตมาก็เคารพไม่ดูถูกเหยียดยามโดยถือว่าเป็นผู้ทรงชีพอยู่ด้วยกรรมของตนเช่นเดียวกันและมีคุณค่าความเป็นอยู่เท่าเทียมกันได้บำเพ็ญจิตแผ่ส่วนกุศลให้ความเสมอภาคและความอยู่เป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมาไม่เลือกการสถานที่มิได้เย่อหยิ่งจองหองและลำพองตัวว่าเป็นมนุษย์และเป็นนักบวชที่มีชาติและเพศอันสูงกว่าเพื่อนสัตว์ผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายท่านก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายแห่งกรรมอันเดียวกันจึงควรสำนึกในดีชั่วสุขทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมาการยกโทษผู้อื่นโดยขาดความไตร่ตรองนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับประโยชน์บ้างเลยนอกจากเป็นการสะสมโทษและบาปกรรมใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้นจึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนแล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสียก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุขติไปที่ในเบื้องหน้าใจที่เคยโหดเหี้ยมโกรธเกรี้ยวก็จะมีวันสงบเย็นเวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังผลเป็นกำไรคือความสุขเป็นสมบัติไม่ล่มจมระงมทุกข์ไปตลอดกาลอันหนึ่งไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใจเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ในแหล่งโลกธาตุย่อมมีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์และไม่ตำหนิธรรมว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองแม้ปฏิบัติไม่ได้เพราะธรรมเป็นธรรมชาติล้ำเลิศในไตรภพมาดั้งเดิมถ้าพอมีทางปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องได้เท่าที่กำเนิดและฐานะอำนวยบ้างสัตว์โลกย่อมพอใจในธรรมเช่นเดียวกับสัตว์ผู้มีกำเนิดที่ควรแก่ธรรมอยู่แล้วเช่นมนุษย์เป็นต้นส่วนท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกผู้รู้ดีรู้ชั่วอย่างเต็มใจพอจะพิจารณาเลือกเฟ้นถือเอาประโยชน์ได้เท่าที่ควรแต่แล้วทำไมจึงกลายเป็นคนละคนและคนละโลกไปได้อาตมาเองก็แปลกใจที่ท่านไปพอใจและกอบโกยเอาสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเกลียดกลัวกันและชอบตำหนิสิ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชยเ
คำว่าความทุกข์ท่านเองทั้งทราบทั้งเกลียดกลัวแต่สาเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ท่านทำไมจึงพอใจสั่งสมเอาหนักหนาคือการทำความพยายามยกโทษผู้อื่นนักปราชญ์ท่านว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์นับแต่น้อยไปถึงมากจนถึงขั้นมหันตทุกข์นี่เป็นกิจประจำตัวท่านที่ทำอยู่ทุกขณะอย่างไม่นึกละอายบาปและอาจไม่สนใจว่าอาตมาจะทราบแต่อาตมาทราบทุกระยะที่ท่านคิดไม่ดีและให้อภัยท่านตลอดมามิได้ถือโกรธถือโทษอะไรเลยนอกจากสงสารท่านที่กำลังเดินทางผิดเท่านั้นจึงได้ตัดสินใจแสดงความจริงให้ทราบไม่ปิดบังหากจะพอเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้างอาตมาก็พลอยยินดีอนุโมทนาด้วยสำหรับอาตมาเองไม่มีโทษทุกใดๆเกิดขึ้นแก่ตัวเองจากความคิดดีชั่วของท่านเป็นต้นเหตุเพราะมิได้เป็นผู้ก่อขึ้นและเก็บสั่งสมไว้ในใจมีแต่ความสงบสุขและความสงสารที่เกิดจากการบำเพ็ญมาเป็นเรือนอยู่ของใจเท่านั้นขณะที่ท่านอธิบายธรรมในแง่ต่างๆให้พญานาคฟังเธอมิได้ตอบรับคำท่านแม้ประโยคหนึ่งเลยแต่มีความคิดแทรกขึ้นมาในระหว่างซึ่งพอเป็นประโยชน์แก่เธอบ้างว่าสมณะนี้พูดมีเหตุผลน่าฟังแต่เรายังไม่สามารถปฏิบัติตามท่านได้ในระยะนี้เพราะยังมีความยินดีในวิสัยของตนอยู่จนกว่าจะผ่านพ้นจากภพนี้ไปแล้วจึงจะสนใจปฏิบัติสมณะนี้มีสิ่งที่น่าเกรงขามอยู่มากสิ่งที่ไม่น่ารู้น่าเห็นก็รู้เห็นได้ความคิดที่เราคิดขึ้นโดยลำพังทำไมสมณะนี้ทราบได้เราอยู่ในสถานที่ลึกลับทำไมสมณะนี้เห็นได้เราคิดอะไรสมณะนี้ทราบได้โดยตลอดพระที่เคยมาพักอยู่ในถ้ำนี้เป็นจำนวนมากมายแต่ไม่เห็นว่าองค์ใดทราบว่าเราคิดอย่างไรบ้างเราอยู่อย่างไรบ้างซึ่งนับแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็นานแสนนานพระบางองค์ก็ต้องหนีไปเพราะเราขับไล่ด้วยอุบายต่างๆให้ท่านอยู่ไม่ได้วงเล็บตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าพญานาคพ้นผิดให้พระที่มาพักอยู่มีอันเป็นไปต่างๆจนทนอยู่ไม่ได้จำต้องหนีไปปิดวงเล็บแต่สมณะนี้ทำไมรู้เห็นเอาเสียทุกอย่างกระทั่งความนึกคิดและยังรู้ไปตลอดที่เราคิดต่างๆแม้ขณะกำลังหลับสนิทอยู่ยังสามารถรับรู้และนำมาเล่าได้โดยถูกต้องประหนึ่งไม่หลับเลยแต่เราทำไมจึงมีทิฏฐิมานะไม่มีแก่ใจที่จะยอมรับนับถือและปฏิบัติตามที่สมณะนี้สั่งสอนบ้างเราคงมีกรรมหนามากดังท่านว่าไม่ผิดแน่เวลาฟังสมณะอธิบายกิจวัตรที่ท่านทำประจำวันมิได้มีเจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเราทั้งที่ท่านเห็นและทราบความคิดชั่วรามกของเราอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาชาติก็อาภัพแม้ใจก็ยังอาภัพอีกทั้งที่รู้ดีชั่วอยู่อย่างเต็มใจดังสมณะว่าไม่ผิดเวลาเกิดชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพอยู่ทำนองนี้ไม่มีวันสิ้นกรรมได้เลยอีกพักหนึ่งท่านก็ถามพญานาคว่าเป็นอย่างไรบ้างที่อาตมาอธิบายทำให้ฟังพอเข้าใจบ้างหรือเปล่าเธอตอบท่านว่าเข้าใจได้ดีทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพแต่ตัวผมเองมีกรรมหนามากคงยังไม่เบื่อความอาภัพของตนจึงกำลังถกเถียงกับตัวเองอยู่เวลานี้ยังไม่ลงรอยกันเลยใจคอยแต่จะหลงไหลลงทางต่ำที่เคยเป็นมาอยู่เรื่อยๆไม่ยอมฟังเสียงอัตธรรมที่นำมาพร่ำสอนบ้างเลยท่านถามว่าใจชอบไหลลงทางต่ำนั้นไหลลงอย่างไรเธอตอบว่าก็ใจชอบแต่จะยกโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ใจมันก็ชอบคิดของมันอย่างนั้นไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดีและเห็นโทษในความผิดเสียบ้างพอมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้ท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริงๆด้วยความสนใจคิดอ่านไตรตรอง
ใจก็จะย่อมจะเพิกถอนเสื่อมคลายในสิ่งนั้นไม่กำเริบรำพองต่อไปแต่ถ้าใจยังฝักใฝ่ใยดีโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นยังเป็นคุณก็ย่อมจะสนใจใคร่คิดผลิตโทษขึ้นมาเผาผลาญตนอยู่เรื่อยๆไม่มีทางลดหย่อนผ่อนคลายลงได้แน่นอนและนับวันที่ใจจะทำความลามกโสมมแก่ตนอย่างไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียบัดนี้เป็นต้นไปอาตมาก็เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่อาจทำหน้าที่แก้ไขหรือถอดถอนแทนท่านได้การแก้ไขดัดแปลงจึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้รับผิดชอบตัวเองจะทำความพยายามเต็มกำลังความสามารถไม่ลดละท้อถอยสิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อยลดตัวลงสิ่งที่เป็นคุณจะมีทางเจริญได้และลบล้างกันได้จนกลายเป็นความดีล้นล้วนไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝงแทงใจต่อไปถ้าท่านเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ภัยตลอดมาท่านก็จะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครองใจใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุขไม่กระวนกระวายสายแสมีตัวเสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวงไม่ชมสิ่งนั้นว่าดีไม่ตำหนิสิ่งนี้ว่าชั่วจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตามซึ่งไม่ใช่ทางนักปราชญ์ท่านดำเนินกันพอจบการสนทนาเธอรับคำท่านว่าจะพยายามทำตามที่ท่านแนะนำหลังจากนั้นท่านเองก็ทำความเพียรไปและสังเกตเธอไปผลปรากฏว่าดีขึ้นบ้างตอนที่ขนาดจิตเธอซึ่งคอยจะยกโทษท่านบ่อยๆปรากฏขึ้นมาตามนิสัยเธอคอยทำความกวดขันตนเองอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยตัวดังที่เคยเป็นมานักแต่ก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่น้อยเมื่อท่านเห็นความลำบากในการรักษาจิตของพญานาคที่คอยจะคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆท่านเลยหาอุบายลาเธอไปเที่ยวที่อื่นซึ่งเธอก็ยินดีให้ท่านไปเรื่องพญานาคกับท่านจึงเป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นท่านเลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรมเกี่ยวกับนิสัยของคนและสัตว์ต่อไปอีกเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้นั่งฟังบ้างไม่เสียเวลาไปเปล่าอันนับว่าเป็นคติได้ดีจึงได้นำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านนำไปพิจารณาถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนท่านว่าดีชั่วไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเองเมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยากคอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับวันคล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นเด็กๆที่แรกเกิดพ่อแม่ที่ฉลาดจึงต้องพยายามอบรมในทางที่ดีก่อนจะสายเกินไปและหาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมาบำรุงรักษาไม่ให้ปล่อยไว้ตามยถากรรมเพราะเด็กเริ่มศึกษาวิชาหลักธรรมชาติมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือนไปเรียนที่โรงเรียนหลักวิชาธรรมชาตินี้แหละเป็นวิชาที่ฝังนิสัยเด็กได้ดีกว่าวิชาแขนงอื่นๆเพราะมีอยู่ทั่วไปทั้งในบ้านนอกบ้านในสถานที่เรียนและนอกสถานที่เรียนเด็กสามารถเรียนและจดจำได้ทุกการสถานที่สิ่งนั้นๆมาสัมผัสทางทวารอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นนั้นแลเป็นเหมือนแผ่นกระดานและตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยความหมายดีชั่วต่างๆทั้งจากเด็กด้วยกันทั้งจากผู้ใหญ่ชายหญิงไม่เลือกหน้าทั้งจากโรงหนังโรงละครและโรงอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีเว้นวันเวลาบกพร่องหลักธรรมชาติเหล่านี้แลเป็นครูเครื่องพร่ำสอนเด็กๆที่พร้อมอยู่แล้วในการสำเนียกศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีการรับถ่ายทอดไปตลอดสายถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาให้เด็กชั่วได้จริงถ้าเป็นฝ่ายดีก็พาให้เด็กดีได้จริงการเห็นการได้ยินอยู่บ่อยๆเด็กย่อมถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปวันละเล็กละน้อยนานไปก็กลายเป็นนิสัยไปเองถ้าลงได้เป็นนิสัยแล้วไม่ว่าทางชั่วทางดีย่อมมีทางระบายออกได้ทางไตรทวารไม่ยากเย็นอะไร
ที่คนชั่วทำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขก็ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักศีลรักธรรมไปตลอดชีวิตก็ดีก็เพราะหลักนิสัยเป็นสำคัญลำพังการฝืนธรรมทั้งที่นิสัยไม่อำนวยมาก่อนย่อมลดละปล่อยวางได้ง่ายจนกว่าจะปรากฏผลเป็นน้ำเชื่อมที่มีรสดื่มดำแก่ใจแล้วนั้นแลจึงจะเกิดความพอใจในงานนั้นนั้นทั้งชั่วและดีไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายดายฉะนั้นหลักนิสัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวบุคคลและสัตว์การทำอะไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นสิ่งแก้ไขได้ยากจึงไม่ควรทำแบบสุ่มเดาโดยมิได้ใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเราพอทราบได้จากการฝึกฝนตนในทางที่ดีจนเคยชินต่อนิสัยเช่นการเที่ยวที่มีเหตุผลควรเที่ยวการจ่ายทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ตนและครอบครัวอย่างมีเหตุผลการรับประทานเป็นเวลาไม่พร่ำเพรื่อการนอนและการตื่นนอนตามเวลาการฝึกมารยาทและความประพฤติในทางดีพยายามฝึกฝนด้วยความสนใจไม่ลดละจนเป็นนิสัยเคยชินแล้วย่อมสะดวกราบรื่นต่อตนเองในวาระต่อไปเองไม่ต้องฝืนกันอยู่เรื่อยเหมือนขั้นแรกเริ่มเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่านิสัยเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่เหลือบากกว่าแรงเป็นแต่ควรใช้ความเพียรพยายามบ้างในเบื้องต้นการฝึกเด็กหรือเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ฝึกในทํานองเดียวกันเราต้องการของดีของคนดีก็จำต้องฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรๆย่อมมีการฝึกกันทั้งนั้นโลกถึงได้เรียกกันว่าฝึกงานฝึกสัตว์ฝึกคนฝึกตนฝึกใจตลอดมานอกจากตายเสียเท่านั้นจึงหมดการฝึกกันสิ่งใดที่ทำยังไม่เป็นเมื่อต้องการเป็นสิ่งเป็นในสิ่งนั้นก็จำต้องฝึกและฝึกจนเป็นการเป็นงานเป็นคนดีสัตว์ดีรวมลงในคำว่าฝึกนี้ทั้งสิ้นจึงควรพิจารณาให้ถึงใจปฏิบัติให้เกิดผลคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนได้นำเรื่องนิสัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายให้ฟังมาลงบ้างเล็กน้อยพอเป็นคติแก่พวกเราที่กำลังอยู่ในข่ายแห่งธรรมนี้จึงขอยุติไว้เพื่อดำเนินเรื่องใหม่ต่อไปพระอรหันต์มานิพานที่ถ้ำเชียงดาว3องค์ขณะที่ท่านพักอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวปรากฏนิมิตต่างๆที่ประทับใจมากมายหลายนิมิตแต่จะนำมาลงเท่าที่ควรคือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืนมีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่างๆบ้างมาจากเบื้องล่างที่ต่างๆบ้างมาฟังเทศท่านคืนละ3พวกบ้าง2พวกบ้าง1พวกบ้างตามเวลาที่ท่านนัดให้มาและมีพระอรหันต์มาสัมโมทานียกถาธรรมเครื่องรื่นเริงกับท่านเสมอมิได้ขาดพระอรหันต์ที่มานั้นต่างองค์ต่างแสดงวิธีนิพพานของตนท่าต่างๆให้ท่านดูบ้างทั้งองค์ที่มานิพพานในถ้ำนั้นและนิพพานในที่อื่นๆก็มาแสดงในที่นั้นบ้างพร้อมคำอธิบายประกอบด้วยขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูและฟังอย่างถึงใจขณะที่ฟังท่านเล่าเกิดความสลดสังเวชตนและน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยตาหูใจก็มีอยู่อย่างท่านแต่ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ทั้งเกิดความปิติทั้งเกิดความน้อยใจเสียใจทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก็เป็นไปในเวลาเดียวกันแต่การร้องไห้ได้พยายามเก็บไว้ในส่วนลึกไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยกลัวเพื่อนกลัวหมู่เพื่อนจะว่าบ้าพอขนาดนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึกๆอยู่แล้วคำสัมโมทานียกถาธรรมที่พระอรหันต์แต่ละองค์แสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเป็นคำจับใจไพเราะมากยากที่จะหาคำพูดในโลกมาเทียบให้เสมอเหมือนได้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะนำมาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ได้จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจที่พอจับใจความได้จากท่านมีดังนี้
พระอรหันตุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐอัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก่โลกทั้งสามมีมนุษย์เทวดาเป็นต้นจะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของยากลำบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมาเหมือนขุมทองธรรมชาติจะผุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิไม่เป็นสิ่งจะผุดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลกเพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรมแม้ร่างกายจะเป็นสมมุติเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ใจผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ์จึงทำให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตามท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ทำความพยายามกลั่นกรองเชื้อแห่งภพออกจากใจจนหมดสิ้นไปได้กลายเป็นบุคคลไม่มีภพชาติขึ้นมาที่ใจให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอีกองค์หนึ่งพวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดีเพราะไม่มีบ่อยนักที่บุคคลประเภทนี้จะอุบัติเนื่องจากเป็นความอุบัติยากทั้งที่ใครก็อยากเป็นแต่ความอยากทำไม่อำนวยดังนั้นโลกแม้จะเกิดมาในท่ามกลางที่พึ่งมีพ่อแม่ญาติวงเป็นต้นก็ตามแต่ที่พึ่งเพื่อเกาะเพื่อยึดทางใจอันเป็นที่พึ่งสำคัญนั้นโลกยังไม่ค่อยมีกันเลยสัตว์โลกเกิดมายังเคว้งคว้างทวงตัวอยู่เปล่าๆมีจำนวนมากต่อมากเหลือหูเหลือนาจะพรรณนานับอ่านได้พระอรหันต์อุบัติตรัสรู้ขึ้นแต่ละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และทำประโยชน์แก่โลกทั้งสามได้มากท่านเองก็ปรากฏว่าทำประโยชน์แก่มนุษย์เทวดาอินทร์พรหมได้อย่างกว้างขวางมากมายเพราะท่านบรรลุถึงความบริสุทธิ์และแตกฉานทางภาษาใจซึ่งเป็นภาษาสำคัญกว่าภาษาใดๆในโลกทั้งสามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์บางประเภทต้องใช้ภาษาใจช่วยทำประโยชน์แก่โลกเพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้การสั่งสอนสัตว์โลกประเภทกายทิพย์วงเล็บกายที่ไม่ปรากฏด้วยตาเนื้อต้องใช้ภาษาใจล้วนๆติดต่อและแสดงอัตถธรรมผู้รู้ภาษาใจด้วยกันย่อมเข้าใจได้ง่ายและรับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้พอจบสัมโมทานียกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูแทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรมเครื่องรื่นเริงและแสดงท่านิพพานให้ดูบางองค์ก็แสดงท่านั่งขัดสมาธินิพพานบางองค์ก็แสดงท่าสีหะสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวานิพพานบางองค์ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพานบางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานในท่าต่างๆกันที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสิงหาสัยญาตินิพพานมากกว่าท่าอื่นๆที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมากองค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไปตลอดสายจนถึงอวสานสุดท้ายพอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้วองนั่งนิพพานก็ล้มผลอยลงไปราวกับปุยนุ่นร่างกายทุกส่วนก็หยุดทำงานและแน่นิ่งไปเลยองค์ที่แสดงท่านอนสิงหาสายญาตินิพพานท่านว่าสังเกตได้ยากมองเห็นลมหายใจเพียงขนาดแรกเริ่มแสดงท่าเท่านั้นจากนั้นไปลมก็ละเอียดอวัยวะทุกส่วนไม่กระดุกกระดิกเลยมีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับจากนั้นก็เงียบไปเลยองค์แสดงท่ายืนนิพพานก็ยืนในลักษณะลำพึงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตาทอดลงพอประมาณตาทั้งสองหลับสนิทมีอาการลำพึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆล้มแบบย่อตัวลงนั่งกองอยู่กับพื้นแล้วค่อยๆล้มจากท่านั่งลงไปนอนกับพื้นอย่างเบาๆราวกับสำรีส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราว 6-7 รอบแล้วค่อยๆล้มพลอยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบา
แล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกันทุกๆองค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่างๆกันนั้นมาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้นทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมาฟังแล้วอดน้ำตาร่วงไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาทันทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขนาดนั้นมิฉะนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมาทำให้เกิดเรื่องใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้บรรดาพระอรหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูนั้นแสดงด้วยท่าอันสงบเสงี่ยมงามตามากไม่มีอาการกระวนกระวายสายแสเหมือนโลกทั่วไปเลยฟังท่าไหนก็ล้วนเป็นท่าที่ให้เกิดความสลดสังเวชเหลือจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ทุกท่าไปเพราะบุคคลมหัศจรรย์นิพพานลาโลกสมมุติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการจะไม่ให้อัศจรรย์อย่างไรใครก็ตามเถิดถ้าลงได้ประสบอย่างนั้นเข้าบ้างเข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันจะทนเป็นใจไม้ไส้ระกำอยู่ไม่ได้แน่นอนที่ถ้ำเชียงดาวมีพระอรหันต์มานิพพาน3องค์2องค์นอนนิพพานแต่อีกองค์เดินจงกรมนิพพานและแสดงท่านิพพานให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาเลยทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่างๆได้อธิบายเหตุผลประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนที่จะทำพิธีนิพพานที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีไม่กี่รูปส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าในท่าอื่นๆท่านพิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์เท่าที่จำได้มีดังนี้นิพพานที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่3องค์นิพพานที่หลังเขาวงพระจันทร์1องค์นิพพานที่ถ้ำตะโกจังหวัดลพบุรี1องค์นิพพานที่เขาใหญ่จังหวัดนครนายก1องค์นิพพานที่วัดทัดหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง1องค์ที่จำไม่ได้ก็ยังมีจึงขออภัยไว้ด้วยคำว่านิพพานเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและภพชาติภายในใจแล้วโดยเฉพาะมิได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สั่งสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่านิพพานได้ในทางสมมุติพอตายจากนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายจากที่นั่นก็ไปเกิดที่นู้นตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาทในชาติเป็นมนุษย์ไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมเติมต่อในภพชาติต่อไปการเป็นสัตว์ก็มีหลายชนิดไม่แน่นอนเพราะเท่าที่ให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมอันเป็นภูมิสูงเป็นไหนไหนเนื่องจากจิตใจชอบทำกรรมชั่วอันเป็นไปให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆไว้มากกว่าทางดีดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆจึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหมแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์พรหมมนุษย์เทพพรหมประเภทใดก็ล้วนมีสิ่งเกี่ยวเกาะเหนี่ยวรั้งพาให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นภพชาติสืบต่อไปไม่มีทางดับสนิทได้จึงไม่เรียกว่านิพพานส่วนท่านที่สิ้นกิเลสภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันธ์ยังครองตัวอยู่ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ควรได้รับคำว่านิพพานโดยเฉพาะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียนขณะจะนิพพานก็มิได้มีความกังวลห่วงใยกับสิ่งใดๆกระทั่งขันธ์ที่กำลังจะแตกทลายในขนาดนั้นอยู่แล้วทั้งนี้เพราะใจท่านหมดคำว่าห่วงทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลโดยตลอดทั่วถึงขณะจะลาโลกแห่งขันก็ลาแบบดับสนิทไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้นจะมาอยู่โลกนี้จะไปเสวยผลดีอย่างนั้นจะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้อันเป็นการทำใจให้กระเพื่อมค
ขุ่นมัวแต่เป็นความลงตัวและพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิตดวงวิมุตติหลุดพ้นแล้วมิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมมติมีขันธ์เป็นต้นแต่อย่างใดเป็นผู้ปราศจากการสถานที่ไม่มีสมมติแม้ปรมาณูเข้าไปเกี่ยวข้องกับดวงใจบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานของท่านผู้สิ้นความกังวลหม่นหมองขนาดของขันธ์อยู่ก็มิได้โศกเศร้าขณะวิปโยคพัดพรากไปก็มิได้เสียใจเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นคำว่านิพพานจึงเป็นคำพิเศษสำหรับท่านผู้เป็นบุคคลพิเศษจะครองโดยเฉพาะไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้ายึดครองได้ถ้าไม่ทำใจให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก่อนไม่เหมือนสมบัติอื่นๆซึ่งอาจมีเจ้าอำนาจเข้ายึดครองได้ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอมเช่นเลือกสวนไร่นาเป็นต้นใครอยากเป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเองรอนั่งเซ็นนอนเซ็นเอาเฉยๆคงไม่มีหวังตลอดกาลท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและเลื่อมใสจากหมู่ชนแทบทั่วประเทศเขตแดนและได้รับทำเครื่องรื่นเริงจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็พอท่านเชื่อทำจริงจึงได้พบเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีในใจท่านแม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอมหลอกลวงตามธรรมชาติของมันท่านก็ปลดปล่อยไว้ตามเรื่องไม่ได้ยึดถือแบกหามไปด้วยสิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือธรรมของจริงที่เห็นแล้วธรรมนั้นจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทำลายได้เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกทำลายด้วยการของมันเองตลอดมา